ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านทุกคนวันนี้ผมวีเจก็ได้มาอยู่หน้าร้านสเก็ตโมแล้วนะครับเนื่องด้วยตอนนี้กระแสฟิกเกียร์นี้มาแรงมากจนเอาเขาไม่อยู่จริงๆเลยทำไมนะคนได้ถึงฮิตเจ้าฟิกเกียร์นักทั้งที่ปั่นก็ยากเบรกก็ไม่มีและที่สำคัญราคานี่แพงหูฉีกเลยเดียวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราตามไปชมในร้านเลยดีกว่าครับกูรูพี่เจ้าของร้านแก๊สโม่นะครับก่อนอื่นเลยต้องให้พี่กูรูแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าครับค่ะพี่กิ๊ฟค่ะพี่กิ๊ฟสวัสดีครับผมมีคำถามมาถามพี่เลยอยากจะถามว่าไอ้เจ้าฟิกเกียร์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรครับก็กำเนิดน่าจะมาทางฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยทางฝั่งอเมริกาครับโอเคครับใช่แล้วก็อาจจะเป็นประเภทแก๊สเซนเซอร์อะไรเงี้ยที่เขาใช้กันแล้วก็ที่อยู่ในยุโรปค่ะคนไทยเราก็ไม่ออกคำมาเล่นใช่มันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไงเขาแบบว่าถ้าเข้ามาได้มันก็ดีสำหรับรุ่นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเข้าเยอะมากใช่แล้ววิธีการเลือกซื้อของมันเนี่ยจะเลือกซื้อยังไงดีครับพยายามสังเกตสองอย่างสำหรับฟิกเกียร์เลยคือจริงๆจักรยานฟิกเกียร์เนี่ยมันเหมือนจักรยานทั่วไปแหละแต่แค่ความสำคัญของมันคืออยู่ที่ตัวดูกับตัวจานเพราะว่าเจ้าฟิกเกียร์มันต้องใช้กำลังขาในการเทรดเพราะมันปีนได้และเพื่อรู้กันถ้าเกิดดวงมีความแข็งแรงไม่พอที่สำหรับเราเนี่ยก็แลกกับผลไม่เท่ากันอาจจะเกิดโอกาสที่มันจะรูดอ่าฮะถ้ารูดปุ๊บทุกอย่างก็คือจบสำหรับฟิกเกียร์คือการร้องมันจะเบรกไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนจานจริงๆจานเป็นระดับต่อมาที่เราควรเช็คดูเนี่ยจานปกติที่เราใช้กันประมาณ1,000กว่าขึ้นไปเป็นตัวยึดไปจานหน้าตัวอะไรเงี้ยกับอีกตัวนึงผูกที่ประกอบราคา 4-5,000 จะเป็นบัญจานที่มีนอนเพียงตัวเดียวโอกาสที่เกียวมันสว่างนะค่อนข้างเยอะปันๆอาจจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็เป็นตลาดของเราแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าหลักพันกว่าบาทถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะสมัยนี้เลยนะมันค่อนข้างเซฟที่แบบอย่างน้อยมันมีตัวยึดท่าตัวละถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ยังมีได้ตัวที่4ตัวที่3รองมาอีกอย่างเงี้ยเซฟในตัวเราด้วยค่ะถ้าความไม่ถูกก็แพงอยู่นะแพงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเกียร์มีทั้งหมดกี่ประเภทครับก็หลักๆคือที่เรียกกันจะมี2ประเภทก็คือสั้นๆคือสายติ๊กสายปั่นนะคะสายปั่นก็แบบอาจจะเน้นปั่นรูปทรงเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักสีสันตามที่ชอบอะไรเงี้ยส่วนสายติ๊กก็จะเป็นตัวถังใหญ่เติร์มอะไรอย่างนี้กระโดดยางใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะแบบออกแนวสไตล์แบบจะไม่มีเก็บสัตว์แปลอะไรเงี้ยนะค่ะแต่ก็คือยังคงเป็นปีอยู่ปีไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะปีไม่ได้คำถามสุดท้ายครับอยากให้พี่ช่วยแนะนำน้องๆที่กำลังจะเล่นฟิกเกียร์ว่าจะมีการถ้าเราจะซื้อจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็อย่างที่บอกเราว่าพยายามสังเกตแค่สองอย่างหลักๆที่บอกไปที่ตัวอุป
ุปกรณ์อย่างอื่นหรือว่าสีสันอะไรเงี้ยเราเลือกได้ตามสไตล์อันแล้วคืออย่างที่บอกบางคนอาจจะแบบเป็นสีหนึ่งเนาะสีหนึ่งยางสีหนึ่งก็แล้วแต่บุคลิกของแต่ละคนจะเลือกพยายามดูดีๆหาข้อมูลมาเยอะๆก่อนที่จะซื้อเพราะว่าถ้าเรารู้มาเราได้เห็นเขาแล้วหนึ่งได้ต่อรองกับคนที่เราจะไปซื้อว่าไอ้ที่อย่างนี้มันใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันมีแบบไหนบ้างที่ผมแบบต้องขายเพราะว่าจริงๆอย่างร้องมีหลายอย่างในหลายอย่างก็จะมีทั้งจีนไต้หวันอเมริกาหรืออาจจะเป็นร้องใหม่อะไรเงี้ยคือด้วยความที่ราคาเราน่าจะแบบรวบรวมข้อมูลมาดีนิดนึงถูกไหมก็ถามเพื่อนที่เขาผิดแล้วนะคะพาเพื่อนมาดูเผื่อจะว่าช่วยเราได้อย่างน้อยก็ไม่โดนหลอกท้ายขอให้พี่ฝากร้านนิดนึงครับค่ะก็ร้านแกสโม่ค่ะเพิ่งย้ายมาจากจีนก็มาเดินแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้แกะออกนี่เปิดตั้งแต่11โมงถึงมาที่คือตีหนึ่งค่ะก็ถ้าลูกค้าคนไหนน้องๆอยากดูข้อมูลหรือว่าอยากลองผีอะไรเงี้ยมาได้ตลอดค่ะมีวันทุกวันประมาณ6โมงรอบตึงแล้วก็30ทุกรอบหนึ่งกลางวันก็เมืองชนศรีสัตยาและใส่ผีลองดูถ้าสนใจและถ้าเดี๋ยวนี้จะเป็นแกะออกนี่มาได้ค่ะถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านแกนโก้ได้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่คุณรู้ไหมสิครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้เรากลับไปที่สตูดิโอเลยดีกว่าโอเคครับเจอุ้มแล้วลดลงลักษณะปากแบบเจอุ้มนี้มันสามารถผ่านได้จริงทำไมปากมันตีรอหน้าแผล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 เลยจริงแล้วต้องฝากถึงน้องๆที่กำลังจะซื้อเจ้าฟิกเกียฝันด้วยนะเพราะว่าเจ้าฟิกเกียเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็กมันก็ไม่มีนะที่สำคัญราคาแพงมากเหมือนกันใช่ก็ควรเล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องแบบไปรบกวนเงินคุณพ่อคุณแม่มากเลยผมว่าตอนนี้เราไปครับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยดีกว่าแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการเฮ้ยสิ่ง